สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆในที่สุดก่อนนี้นะครับบรรยากาศรอบๆสเตเดียมเนี่ยก็เต็มไปด้วยความอบอวลไปด้วยความรักของแฟนๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของนอริซ่าแล้วก็มีบุคคลสำคัญบางคนที่มาถึงงานนี้แล้วนะครับซึ่งแอดจะเอามาอัปเดตกันในคลิปนี้ปิดท้ายคลิปก็ไปด้วยประเด็นที่นอริซ่าของเราพายาดมนะครับ2ยี่ห้อไปตีตลาดอินโดนีเซียบวกกับมีคนพกยาดมยี่ห้อนอริซ่ามาด้วยอะล้อเล่นเดี๋ยวจะดูกันว่าทำไมถึงเรียกว่ายาดมยี่ห้อนอริซ่านะจ๊ะเรามาเริ่มกันจากโมเมนต์แรกกันเลยจ้าเมื่อทาง Ladies Home นะครับบ้านทางไทยนะจ๊ะจับมือกับทางบ้านเกาหลีแล้วนั่นแหละทำสติ๊กเกอร์ทำแบนเนอร์อะไรนะครับแจกให้กับแฟนๆที่อยู่แถวๆนั้นในบริเวณสเตเดียมก็คือ Go Shock Sky Dome นั่นเองนะจ๊ะแล้วก็จะมีในส่วนของแบนเนอร์ที่เป็นป้ายติดข้างถนนโอ้โหไล่มาไกลๆเลยนะจ๊ะมีวิดีโอเนี่ยเขาขับรถมานะเพื่อนๆเห็นทั้งป้ายของนอริซันพี่จีซูพี่เจนนี่น้องโรเซ่ทุกคนนะครับก็แปะอยู่ตามรายทางก่อนจะไปถึงใน Go Shock Sky Dome นั่นเองนะก็ต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยเล่นใหญ่ไฟกระพริบอยู่เหมือนกันนะจ๊ะก็เพราะว่าเป็น2รอบสุดท้ายกันแล้วนะก็ต้องแบบมีการประดับประดาเมืองไปด้วยแบบแบ็คพงแบ็คพิงอะไรก็ว่าไปนั่นเองนะจ๊ะอ่ะและมาที่ยาดมตัวนี้ก็คือยาดมหงไทยของเราจ้าแอดดาว่าในภาพเนี่ยน่าจะเป็นคนไทยหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะที่แบบว่าน่าจะเดินทางไปถึงที่นั่นแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็มีการแปะในส่วนของสติ๊กเกอร์รูปนอริซ่าเนี่ยทับไปบนขวดยาดมนั่นเองนะจ๊ะอ่ะก็น่ารักกันไปอีกแบบนึงเช่นกันมีการพกไปดมที่นั่นเพราะว่าอาจจะมีการเบียดเสียกันเล็กน้อยแต่เท่าที่แอดทราบเนี่ย Go Shock Sky Dome นะครับเขาจะเป็นโดมที่เป็นแบบปิดด้านในน่าจะเปิดแอร์อากาศน่าจะค่อนข้างเย็นอยู่พอสมควรนะไม่น่าจะมีการแอร์อัดหรือหายใจไม่ออกแต่ก็พกมาเป็นกิมมิคเฮนอริซ่าพูดถึงในช่วงหลังๆบ่อยหน่อยไงหนูต้องมีติดไว้ทุกคอนเสิร์ตเลยอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะแล้วก็เวลานอริซ่าสูดเข้าไปก็ทำให้นึกถึงสมุนไพรไทยประเทศไทยของเรานั่นเองจ้าเรียกว่าไม่ลืมความเป็นไทยจริงๆเพื่อนๆนะอ่ะอย่างที่แอดพูดว่า Go Shock Sky Dome นะครับก็ข้างในก็สวยงามกันมากๆแล้วในรอบนี้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคนใกล้ตัวของนอริซ่าก็คุณพ่อคุณแม่มากันครบทั้ง2คนเลยจ้าว่าแล้วรอบนี้นอริซ่าเนี่ยกำลังใจมาเต็มจริงๆเพราะว่าได้มาดูคอนเสิร์ต2รอบสุดท้ายของวง Blackpink แล้วก็เท่าที่แอดเดาก็น่าจะมาคุยในส่วนของสัญญาหรืออะไรด้วยแน่ๆนะเพื่อนๆนะไม่ได้มาเฉยๆนะจ๊ะการมาครั้งนี้ต้องมีนัยยะสำคัญอื่นๆแน่นอนแล้วก็มีวิดีโอตัวที่คุณแม่เนี่ยกำลังเดินเข้าไปที่นั่งพำนักคอนเสิร์ตนะจ๊ะแล้วก็มีการถ่ายรูปอะไรบ้องแต่คุณพ่อจังหวะนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในเฟรมภาพนะไม่รู้ว่าคุณพ่อเดินเข้ามาในสกายโดมหรือเปล่านะจ๊ะหรือว่าคุณพ่ออาจจะเป็นคนไม่ค่อยชอบถ่ายรูปจัดๆก็ได้เนาะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะแต่ปกติเนี่ยอาจจะเห็นคุณแม่ถ่ายรูปเป็นหลักซะมากกว่าเนาะอ่ะแล้วก็มาดูอีกคนนึงนะจ๊ะที่ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เพิ่งโคออฟเสื้อผ้ากับเสื้อผ้ากับวง Blackpink ของเราก็คือคุณเวอร์ดี้เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าแล้วก็แฟชั่นต่างๆหรือเป็นเจ้าของกิจการอีกหลายๆอย่างในประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับเป็นผู้ริเริ่มหลายๆอย่างเลยก็มาร่วมในงานครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะครับที่โซนะครับเป็นไฟแนลกันแล้วเนาะซึ่งเท่าที่แอดรวบรวมบรรยากาศมาในครั้งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก่อนที่สาวจะขึ้นเวทีเนี่ยรู้สึกว่าวันนี้จะเสียดายมากๆเลยไม่มีในส่วนของซาวด์เช็คนะจ๊ะนะเพราะว่าเวลาก็ผ่านมานานแล้วนะตอนนี้ที่เกาหลีเนี่ยก็น่าจะ1ทุ่ม2ทุ่มกันไปละก็น่าจะใกล้เริ่มคอนเสิร์ตใกล้มีวิดีโอปล่อยมาเต็มที่กันแล้วเดี๋ยวแอดเนี่ยจะจัดหนักจัดเต็มให้อีกแน่นอนแล้วก็ลุ้นมากๆว่าสาวๆจะพูดอะไรบนเวทีหรือเปล่านี่อันนี้ดิที่น่าสนใจมากกว่านั่นเองนะครับแล้วก็ปิดท้ายไปด้วยประเด็นนี้ที่สำคัญมากๆก็คือเมื่อคนดังชาวอินโดนีเซียคนนี้นะครับเขาชื่อแบบอ่านยากมากๆแอดก็ไม่มั่นใจว่าชื่ออะไรไทยาอาริสตยาอะไรประมาณนี้เขาเนี่ยมาช้อปปิ้งมาเที่ยวประเทศไทยครั้งล่าสุดเนี่ยเขาก็มองหายาดมอยู่แล้วก็เขาได้ทำการถ่ายวิดีโอลง TikTok ด้วยนะซึ่งในคลิปวิดีโอเนี่ยเขาก็มีการพูดกันประมาณว่าซื้อยาดมของนอริซ่าค่ะถ้าเกิดลิซ่าใช้อะไรฉันก็ใส่อะไรเนี่ยฉันก็จะใช้ตามเธอทันทีเลยนะและในที่สุดเธอก็ซื้อยาดมของลิซ่า2อันก็คือเป็นโบยเซียนน้ำนะจ๊ะอันนึงใช่ไหมแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจะเป็นยาดมผงไทยของเรานั่นเองนะจ๊ะกระปุกเขียวอันนี้คือโดดเด่นมากๆต้นคลิปก็ไปทีนึงแล้วเห็นไหมท้ายคลิปเนี่ยไม่รู้คนเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมานั่งลุ้นกันเองนะจ๊ะแต่ต้องบอกว่านอริซ่าตีตลาดได้แล้วเพราะว่านี่คือเซเลบริตี้ชาวอินโดนีเซียคนหนึ่งเลยที่เขามาถึงไทยเพื่อจะมาซื้อยาดมยาหอมที่ประเทศไทยของเราจ้าพอนอริซ่าเขาใช้จริงแล้วก็ใส่อะไรเขาบอกว่าจะใส่ตามอะไรอย่างงี้ตัวยงเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักของแฟนคลับคนหนึ่งที่ตามรอนอริซ่ามาถึงประเทศไทยอีกคนหนึ่งแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ปิดท้ายไปด้วยอีกคลิปหนึ่งไม่รู้เพื่อนๆได้เห็นโมเมนต์นี้กันหรือยังนะครับเพราะคุณแม่เนี่ยตอนนี้แกเป็นซุปตาร์ตามลูกสาวไปแล้วจ้าตอนที่คุณแม่บินมาที่เกาหลีอีกทีเนี่ยเหมือนลูกสาวจะแยกขึ้นรถอีกคันหนึ่งคุณแม่ก็ต้องขึ้นรถอีกคันหนึ่งใช่ไหมจังหวะนี้แฟนๆไม่รอช้าเลยจ้าโอ้โหตามมาหาคุณแม่แล้วก็เอาของขวัญใช่ไหมคุณแม่ถือจนแบบว่าแอดสงสารคุณแม่แล้วหนึ่งนะต้องหอบของขวัญเต็มไม้เต็มมือไปหมดนะจ้าโอ้ถ่ายรองถ่ายรูปกรี๊ดกราดกันแบบลูกกระเดือกนี่แทบจะหลุดออกมาจากคอแล้วนะจ้าก็ไปดูโมเมนต์นี้กันเองนะว่าต้องเรียกว่าคุณแม่คุณลูกน่ารักทั้งคู่เรียกว่าน้องลิซ่าน่ารักยังไงก็ได้คุณแม่มาเต็มๆนั่นแหละจ้าเขาถึงเหมือนกันทั้งสองคนนี่แหละความอ่อนน้อมถ่อมตนเนาะไม่ว่าจะดังขนาดไหนทั้งสองคนก็ยังน่ารักแบบนี้เสมอเลยนะจ้าพูดแล้วก็ยิ่งรักกว่าเดิมไหมทุกคนนะเอาเป็นว่าไปดูกันเต็มๆนะจ้าแอดไปกันก่อนดีกว่าเนาะสวัสดีนะจ้าเจอกันคอนเสิร์ตเด้อ I love you!
good time. Have a good time. Have a good time. Have a good time. I love you. ชนะคุณอมังอีอมังอีชนะคุณ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 ชน